เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมเราได้ไล่เรียงสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงถามจากทางคุณอนุทินเลยว่าตอนนี้การสั่งการในพื้นที่เป็นอย่างไรกันแล้วบ้างลงพื้นที่ไปดูกันหน่อยค่ะเห็นว่าอย่างที่บอกนะคะว่าบางจุดน้ำลดบางจุดน้ำมันมาแรงมาเร็วเชี่ยวกรากเหมือนเดิมเลยในจุดสำคัญที่เป็นจุดเศรษฐกิจในตัวเมืองในเขตเมืองเป็นยังไงแล้วบ้างทางด้านของคุณขวัญเรียมแก้วสุวรรณค่ะผู้สื่อข่าว PPTV ของเราอยู่ในพื้นที่นะคะมีรายงานว่าบางจุดยังมิดหลังคาบ้านอยู่เลยชาวเชียงรายบอกว่าครั้งนี้เป็นการท่วมที่ในตัวเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายยังคงวิกฤตต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมระดับน้ำไม่มีวี่แววว่าจะลดเลยค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้หนักสุดในรอบ30ปีท่วมล่าสุดคือปี2537ปีนี้2567หนักที่สุดค่ะเราสอบถามประชาชนนะคะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาได้40ปีก็ไม่เคยหนักขนาดนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมเห็นภาพบรรยากาศสดๆไปด้วยกันนะคะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำน่าเป็นห่วงแค่ไหนค่ะนี่เลยค่ะตรงนี้คือจุดที่อยู่ห่างจาก5แยกพ่อขุนเชียงรายประมาณ500เมตรค่ะที่จะมุ่งหน้าไปที่สะพานแม่น้ำกกค่ะจะเห็นว่าณตอนนี้ถนนถูกตัดขาดน้ำท่วมสูงสุดอยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าณตอนนี้นะคะก็คือรถเนี่ยจอดเสียเป็นทางยาวค่ะต้องใช้รถยนต์ที่มีขนาดยกสูงแล้วก็เรือท้องแบนรวมถึงเจ็ตสกีเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมการช่วยเหลือณตอนนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะเนื่องจากมีอุปสรรคเรื่องของกระแสน้ำที่ไหลแรงพอสมควรนะคะทำให้เรือท้องแบนเนี่ยค่ะไปได้ลำบากบางจุดเนี่ยเรือท้องแบนเข้าไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรือนี้คว่ำจะต้องใช้เจ็ตสกีเท่านั้นค่ะแต่ปรากฏว่าเจ็ตสกีและอุปกรณ์การช่วยเหลือเนี่ยค่ะก็ไม่เพียงพอเนื่องจากประชาชนที่ยังรอความช่วยเหลืออยู่ในด้านในเนี่ยค่ะเป็นจำนวนมากได้รับความเสียหายแล้วก็ได้รับผลกระทบเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดณตอนนี้นะคะ5ตำบล17ชุมชนก็เลยต้องมีกู้ภัยเนี่ยค่ะจำนวนมากแต่แม้ว่าคุณผู้ชมจะเห็นว่าความช่วยเหลือมาเยอะขนาดนี้ก็ยังไม่เพียงพอนะคะเพราะด้วยกระแสน้ำที่รุนแรงค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้ดูตรงด้านขวามือของดิฉันนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่ารถเนี่ยจอดเสียเป็นคันๆรถจักรยานยนต์ล้มระเนระนาดแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยค่ะก็คือไม่สามารถเก็บทันนะคะก็เลยล้มในลักษณะนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมดูทางอีกฝั่งนึงนะคะคุณผู้ชมคือเรามีโอกาสได้พูดคุยกับประชาชนในพื้นที่นะคะเขาบอกว่าคือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นน้ำท่วมใหญ่ขนาดนี้จนตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมนี่ค่ะอันนี้คือเขากำลังช่วยเหลือนี่บางคนเนี่ยยังไม่ยอมออกจากพื้นที่นะคะเพราะว่าเขาห่วงบ้านแต่บางคนเนี่ยก็อพยพออกไปแล้วค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศกันไปสดๆนะคะอันนี้คือเขายื่นของให้กันต้องใช้ลักษณะแบบนี้เลยค่ะนี่คุณผู้ชมคะส่วนดูฝั่งทางด้านซ้ายมือของดิฉันค่ะจะเห็นว่ากระแสน้ำเนี่ยค่อนข้างแรงพอสมควรซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่และเป็นอุปสรรคสำคัญในการช่วยเหลือค่ะเพราะว่ากระแสน้ำที่แรงทำให้เรือท้องแบนของกู้ภัยเนี่ยค่ะเข้าพื้นที่ไปด้วยความยากลำบากค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมามีเมื่อช่วงเช้าค่ะคุณผู้ชมมีเรือท้องแบนในลักษณะนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ค่ะเรือสีแดงๆที่กำลังวิ่งมาเนี่ยเกือบคว่ำค่ะเพราะด้วยกระแสน้ำที่แรงนะคะและนอกจากกระแสน้ำที่แรงแล้วมันมาพัดพาให้รถเข็นของประชาชนนี่คุณผู้ชมดูนี่ค่ะไม่ทราบว่ามันจะบังต้นไม้ไหมนะคะก็คือรถเข็นเนี่ยพังเสียหายแบบนี้เลยค่ะทั้งรถขายลูกชิ้นรถขายก๋วยเตี๋ยวก็คือล้มระเนระนาดกันแบบนี้ด้านหลังก็คือรถจักรยานยนต์ค่ะก็คือพังเสียหายทั้งหมดร้านสะดวกซื้อที่เปิดตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ก็คือปิดทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมลงไปดูค่ะว่าระดับน้ำมันน่ากลัวขนาดไหนนะคะก็คือไม่มีวี่แววที่จะลดลงเลยอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะต้องใช้เรือท้องแบนเจ็ตสกีแล้วก็รถบรรทุกยกสูงเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าระดับน้ำเนี่ยมันสูงแค่ไหนเดี๋ยวเราไอ้นี่อยู่ค่ะคุณผู้ชมเราใส่ชูชีพแล้วก็ลองเทสดูแล้วว่ามันปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองให้ดูนี่นะคะเราจะให้ดูว่าระดับน้ำ
มันสูงมากจริงๆจากเมื่อวานนี้ที่เราเข้ามาก็คือไม่ได้สูงขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะเราได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านค่ะซึ่งเขาเป็นเจ้าของร้านที่รับทำไวนิลค่ะคุณผู้ชมเราจะให้เห็นร้านชัดๆนะคะว่าเขาได้รับผลกระทบแค่ไหนยังไงนี่ค่ะเดี๋ยวให้ช่างภาพเราแผนภาพให้ดูนะคะนู่นค่ะร้านสุดท้ายร้านสีส้มๆคือณตอนนี้ประตูเหล็กก็คือพังทั้งหมดนะคะเวลาเรือขับผ่านมารถขับผ่านมาทำให้น้ำเนี่ยกระเด็นเข้าไปในร้านพัดเข้าไปในร้านทำให้ประตูพังเสียหายยาวทั้งแถบเลยค่ะเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดมา40ปีก็คือยังไม่เคยเจอน้ำท่วมที่รุนแรงขนาดนี้เลยค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือล่าสุดที่เกิดขึ้นในตัวเมืองเชียงรายนะคะคุณผู้ชมแต่อย่างที่บอกไปค่ะโดยภาพรวมคือณตอนนี้ยังไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้หมดค่ะเพราะว่าทางประชาชนที่ยังอยู่ด้านในเนี่ยก็เยอะพอสมควรขนาดเดียวกันการช่วยเหลือพวกเครื่องมือพวกเรืออะไรเนี่ยค่ะก็ยังเข้ามาไม่ได้เยอะพอสมควรใครที่ยังพอมีกำลังมีเรือเจ็ตสกีมีเรือท้องแบนก็คือสามารถเข้ามาในพื้นที่ได้เลยค่ะเพราะว่าพื้นที่ยังคงต้องการความช่วยเหลืออยู่นะคะแต่ถึงอย่างไรนะตอนนี้ก็ยังเป็นไปด้วยความล่าช้าค่ะเพราะว่าความช่วยเหลือนั้นกู้ภัยเขาก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเขาด้วยค่ะและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนค่ะคุณขวัญเรียมขอบคุณมากเลยจริงๆนะคะอุตส่าห์ลงน้ำไปให้ดูเลยว่าตอนนี้ระดับน้ำมันอยู่ขนาดไหนแล้วค่ะคืออยู่จุดนี้ตั้งแต่เมื่อวานที่มาดูมันยังไม่สูงขนาดนี้มาก่อนเลยใช่ค่ะพอเป็นคนเชียงรายพอเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกเศร้าใจนึกถึงที่บ้านนึกถึงที่บ้านนะคะแต่ก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ยังมีความต้องการอีกหลายด้านก็ตามนะคะสำหรับคนที่อยากจะช่วยเหลือนะคะมีต้องการชุดชั้นในยารักษาโรคนะคะรวมไปถึงยากันยุงด้วยตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็สำคัญเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีแค่เสื้อผ้าตัวเดียวออกมาลมหนาวสั่นกันไปหมดเลยนะคะอากาศก็ค่อนข้างเย็นด้วยยิ่งโดยเฉพาะช่วงกลางคืนเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่ามีกำลังในด้านไหนในส่วนไหนก็ช่วยกันส่งกันได้นะคะแต่ก็ต้องดูแลความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะคุณผู้ชม